สวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะแม่เดือนช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะวันก่อนที่พ่อถาโพสไปแม่เดือนเป็นลมใช่ไหมน้องฟิลใช่แสดงว่าแก่แล้วแก่อยู่แล้วเฮ้ยแก่ถึงวันเกิดแล้วนะ40 3โอเคแหมยังไม่ลืมนะครับวันก่อนเนี่ยแม่เดือนนะครับลงมาทำงานบ้านแล้วก็เป็นลมล้มฟุบอยู่ตรงที่น้องฟิลนั่งตรงนี้เลยนะครับแล้วเสร็จก่อนหน้านี้ก็มีอาการเป็นไงแม่ปวดขาปวดหัวปวดไปหมดเลยก่อนหน้านั้นแม่ตกเก้าอี้ด้วยก็เลยปวดไงแม่ปวดไปทั้งตัวด้วยใช่ใช่ไหมแม่อ้าวก่อนวันที่แม่เป็นลมเออใช่ลืมไปตกเก้าอี้ตรงไหนคะน้องฟิวตรงข้างหลังค่ะตรงเหมือนจะนั่งอ่ะแล้วมันแบบเหมือนเก้าอี้อ่ะมันอยู่ตรงครึ่งก้นแม่แล้วแม่ก็งานหลังตกไปเลยเออใช่ใช่ลืมครับแล้วก็วันนี้นะครับพ่อถ่ายจะพาไปเดือนนะครับไปตรวจอาการนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายเมื่อวานแม่ไปเซ็นทรัลกับพี่ฟิล์มใช่เดินอยู่ในห้างจะเป็นลมว่างั้นเดินแค่ชั้นเดียวนะไม่ได้ขึ้นไปชั้นอื่นเลยเหนื่อยกลับเถอะน้องพี่ฟิล์มพวกนี้ครับไม่ไหวแล้วก็วันนี้ก็นั่งๆอยู่ก็บอกว่าจะเป็นลมอีกละนะครับเดี๋ยวเราจะพาแม่เดินไปหาหมอกันนะครับไปพี่ฟิล์มเตรียมใจตรงไปละไปเดี๋ยวพาแม่ไปหาหมอกันนะครับได้เดี๋ยวไปให้หมอตรวจอย่างละเอียดเลยนะครับว่าแม่เป็นอะไรนะครับโอเคน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราพาแม่เดือนไปหาหมอกันแล้วนะครับตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็เดี๋ยวทำเรื่องประวัติใช่ไหมเป็นผู้ป่วยใหม่แล้วก็บอกอาการว่าเป็นยังไงแล้วสรุปเราเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวมึนหัวปวดตามตัวเหนื่อยง่ายโรคคนแก่เนี่ยเนี้ยก็เหมือนโรคคนแก่จริงใช่แบบมันจะแบบปวดเมื่อยง่ายอะไรเงี้ยก้มนิดก้มหน่อยหน้าก็จะมืดใช่ไหมเออใช่เวลาแม่นั่งยองๆเนี่ยมันจะวูบแบบอย่าลุกกระทันหันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่น้องฟิวก็นั่งรอนะแล้วก็ไปบ้านใช่ก็เดี๋ยวพอเขาเรียกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูต่อนะคะว่าหมออ่ะเขาจะบอกว่าแม่เป็นโรคอะไรกันแน่ก็รอตรวจเลือดได้ปะไม่อยากตรวจงั้นเดี๋ยวพอเขาเรียกว่าแบบให้ไปพบหมอห้องไหนเราค่อยถ่ายทีละกันตอนนี้นะคะแม่ก็มานั่งอยู่ฝั่งผู้ป่วยนอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเขาเรียกแล้วกันเพราะว่าวันนี้คนไข้เยอะมากเวลาออกมาข้างนอกก็ควรใส่แมสก์นะคะก็คือตอนนี้อยู่ตรงผู้ป่วยนอกก็คือตรงนี้เดี๋ยวรอเขาเรียกนะคะแล้วก็แม่ก็จะไปตรวจพวกความดันอะไรอย่างนี้ต่อโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนคุณเยอะมากโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือพี่แม่เอาแขนขึ้นมาเพราะว่าแม่เพิ่งไปเจาะเลือดมาใช่ก็ไหนดูซิดูแผลหน่อยเห็นปิดไว้อยู่ก็คือแปะพัตเตอร์ไว้แบบนี้นะคะเมื่อกี้คือแบบหมอเอาเลือดแม่ไปเยอะมากใช่มีแบบเต็มหลอดก็คือเอาไปเต็มเลยแล้วตรวจ3โรคไงตรวจโรคอะไรป่ะแม่จำไม่ได้รู้แต่แบบไทรอยอันนึงไทรอยอีก2อันน่ะแม่จำไม่ได้แม่จำอะไรได้บ้างอ่ะจำไม่ได้เจอหมออ่ะเออหมอเรียกค่ะเป็นตอนไหนตอนเปลี่ยนภาพตอนเปลี่ยนท่าไปหรือว่านั่งอยู่ก็จะลุกแล้วมันเย็นเปลี่ยนท่านั่งนะแล้วตอนที่ลุกใจสั่นใช่ไม่ได้สั่นนะหมอมันเหมือนแบบมือสั่นมันจะวูบอีกเหรอแค่นี้ส่วนใหญ่เป็นช่วงเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่านั่งแบบเหมือนลุกไวเป็นจับนอนอยู่แล้วแบบแบบอยู่ก็ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าปรับไม่ทันมันก็จะวูบไงวูบแบบเป็นยังไงไหมไม่เป็นแล้วตอนที่รู้สึกจะเป็นลมรู้สึกแบบใจสั่นหรือเหมือนเราทำงานเหนื่อยๆหมอวันนั้นคือทำงานเหนื่อยมั้งกำลังจะผัดหมูรู้สึกเหมือนจะวูบอะหมอก็เลยรีบเดินไปนั่งมีอาการอะไรนำมาก่อนแต่ว่าก่อนมากนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้แม่ก็คุยกับหมอปึงมาใช่ไหมหมอบอกว่าเนี่ยแม่หัวใจเต้นแรงก็ควรไปตรวจอะไรนะคลื่นหัวใจคลื่นหัวใจหัวใจเต้นแรงเพราะอะไรอ่ะหัวใจคุณเต้นแรงกับของชิ้นไหนบ้างที่สุดคะตี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 ก็เดี๋ยวอาจจะรอตรวจใช่ไหมถ้าเขามีให้ตรวจแต่ก็เมื่อกี้ก็คือเจาะเลือดแล้วอย่างที่บอกแล้วหมอก็แนะนำมาว่าเป็นไรบ้างอาการนี้อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะใช่โรคหมุนอ๋อบ้านหมุนเลยที่เขาบอกไม่เป็นบ้านหมุนถ้าบ้านหมุนเหมือนน้ำหมุนไม่ต้องไปอ๋อแต่แม่คือแค่เหนื่อยและสั่นเฉยใช่เหนื่อยแล้วเหมือนจะวูบแค่นั้นเองหนูว่าแม่ตื่นเช้าไปแล้วเหมือนนอนไม่พอถึงจะนอนไวอ่ะแต่ว่าตื่นเช้าอ่ะมันก็ยังไม่ครบ8ชั่วโมงนะแม่นอน2ทุ่มตื่นตีสามตีสี่เนี่ยเห็นว่ามันก็แบบตื่นมามันก็มืดใช่ไหมแล้วแม่ก็ลงบันไดเลยอ่ะ
ก็นั่นแหละแต่แบบแล้วแม่ก็มาทำมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลามันอาจจะแบบไม่ใช่เงี้ยช่วงนี้ไม่ได้วิ่งเลยเหนื่อยมากช่วงนี้เอออยู่ๆก็เหนื่อยก็ไม่แน่อาจจะแบบหลายสาเหตุรวมๆกันไปเหมือนช่วงนี้ทำงานบ้านแค่ครึ่งชั่วโมงนะเหนื่อยเต็มตัวแม่แล้วแม่ต้องจัดเวลาดีๆเวลาจะทำนู่นทำเนี่ยเข้าใจปะเริ่มง่ายพี่เต้ต้องมาทำแทนแม่โอ้งั้นหนูจะหันไปหาน้องเนี่ยฟิวก็ต้องทำแทนพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอแม่ตรวจต่อนะคะก็เดี๋ยวมาบอกกันต่อน้องฟิวแม่เป็นไงบ้างรอผลตรวจเลือดอยู่ใช่ไหมใช่หมอบอกว่ารอประมาณชั่วโมงนึงใช่ไหมลูกใช่ประมาณชั่วโมงนึงโอหมอบอกว่ารอผลตรวจเลือดประมาณชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวมาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนึงใช่ไหมมาดูกันว่าแม่เป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอวินิจฉัยอีกรอบหนึ่งนะครับใช่แล้วตอนนี้เราก็รอผลตรวจเลือดอยู่นะครับค่อนข้างจะนานนะฮะใช่แล้ววันนี้คือแบบว่าคนมาตรวจกันเยอะมากครับผมโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะหลังจากที่แม่เนี่ยได้ไปฟังผลการตรวจมาค่ะก็สรุปแล้วแม่เป็นโรคไทรอยด์อยู่ๆก็เป็นนะคะก็คือตอนที่อ่านในเว็บอะก็คือตรงกับที่แม่เป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมใจสั่นเหนื่อยง่ายฮอร์โมนมาไม่ปกติอะไรแบบนี้แม่ก็ต้องมาหาหมออีกทีเดือนหน้านะคะใช่ค่ะเพื่อมาตรวจอาทิตย์หนึ่งหรือว่าประมาณ10วันนี่แหละแม่ประมาณ10วันวันที่6ต้นเดือนใช่ไหมค่ะก็มาตรวจแล้วก็เจาะเลือดใหม่อีกรอบใช่ก็โล่งอกใช่ไหมใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรเยอะคุณแสงเดือนคุณร้องไห้อย่างเดียวเลยอะวันนั้นใช่วันนั้นวันนี้ก็เหมือนกันต้องให้อีกแล้วเหรอกลัวกลัวกลัวนี่ก็คือแม่ก็เจาะเลือดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นรอดมากก็จะมาเจาะใหม่ก็วันที่6นั่นแหละทุกคนก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าแบบแม่จะมีโรคอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าความดันไม่ได้เป็นไม่เป็นเป็นแค่ไทรอยด์อย่างเดียวเลยเบาหวานก็ไม่หัวใจเต้นเร็วอ่าฮะก็คือเป็นแค่นี้นิดหน่อยอ๋อเม็ดเลือดแดงจางแล้วก็เม็ดเลือดแดงเล็กด้วยมันก็เลยแบบว่าแบบยังไงอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้ด้วยนิดนึงก็ประมาณนี้แหละทุกคนพาแม่มาหาหมอวันนี้นะคะจะได้รู้ด้วยว่าที่บอกว่าใจสั่นเหนื่อยง่ายเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะใครที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วแบบเอ้ยยังไม่อยากมาหาหมอเพราะคิดว่ากินยาแล้วก็หายก็ควรมาหานะคะอย่างแม่ก็คือแบบว่าคิดแบบไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายเนี่ยได้โรคมาเลยเป็นไงไทรอยด์นะคะทุกคนตอนนี้รักษาหายขาดนะครับไม่ได้ใช่เพราะว่านี่เป็นไทรอยด์แบบเป็นพิษใช่ไหมที่พิมพ์นั่งอ่านมานั่นแหละก็คือหายขาดได้นะคะทานยามาหาหมอบ่อยๆแค่นั้นเองงั้นจบวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นห่วงแม่เดือนเนี่ยว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะพาแม่มาหาหมอเรียบร้อยแล้วงั้นสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายรอดูคลิปหน้าด้วย